ีครับตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ที่ถนนวัวลายครับค่ะและจากที่เราได้รับหัวข้อนะคะศิลปะบนผลิตภัณฑ์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกกันนะคะก็คือเครื่องเงินค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านวัวลายซิมซึ่งเป็นร้านทำเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงมากนะครับแล้วประมาณ5ดาวเลยทีเดียวค่ะตอนนี้นะครับเราก็จะไปดูข้างในร้านกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านวัวลายสินครับในถนนวัวลายนะครับร้านนี้จะเป็นร้านเครื่องเงินนะครับเป็นร้านที่เราได้เลือกกันไปแล้วว่าเราจะทำศิลปะอะไรนะศิลปะบนผลิตภัณฑ์ค่ะใช่ครับแล้วก็เราก็เลือกแล้วว่าจะทำเป็นเครื่องเงินนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านวัวลายสินนะครับกับคุณไรวันค่ะสวัสดีครับสวัสดีเจ้าครับอยากทราบว่าคือร้านเครื่องเงินเดียวมาอยากทราบว่าเครื่องเงินนี้มีกี่แบบมีหลากหลายแบบตั้งแต่ขันเงินขาดเงินเครื่องประดับอะไรก็มีแยกเป็นเครื่องใช้กับเครื่องประดับเครื่องใช้กับเครื่องประดับมีหลายอย่างอันนี้คือส่วนมากจะคนที่เข้ามาซื้อนี่จะนิยมแบบไหนบางคนก็ชอบเป็นของเป็นขันเป็นอะไรบางคนก็ชอบเป็นเครื่องประดับแล้วลูกค้าส่วนใหญ่นี่เป็นประเภทไหนคะเราอายุเท่าไหร่โอ้จะมีนักศึกษาจะอยู่จะชอบของเครื่องประดับเล็กๆค่ะถ้าผู้ใหญ่ก็จะชอบของใหญ่ๆเป็นชิ้นใหญ่ๆของตกแต่งของใช้สอยของอะไรได้แล้วคือมีวิธีทำยังไงครับพี่ยานบอกเจ้าถ้าหนูมาทำตอนกลางวันนะคะก็จะมีเป็นหมักร้านให้ทำได้เองไหมจะทำก็ได้เราถ้าลองกวนบอกวิธีทำแบบที่ทำเครื่องเรือแบบเครื่องเงินโดยคร่าวๆอย่างนี้ได้ไหมแล้วก็มันก็จะมีเม็ดเงินเงินเราเอาไปหล่อไปล้อมเวลาที่จะหล่อเงินเอาเม็ดเงินนี่คือมันหล่อเครื่องหล่อมันหล่อมาจะเบ้าหล่อมันจะมีวิธีก็ต้องตีก่อนต้องออกมาตีก่อนแล้วถึงจะได้เป็นแผ่นเป็นรูปร่างมามีหลากหลายแบบแล้วคือในปัจจุบันนี่คือรูปลายที่ได้นี่คือสามารถจะได้แรงบันดาลใจมาจากใครแบบของเก่าๆมันมากเป็นแบบของเก่าแบบนี้ตัวนี้เป็นของเก่านะคะต้องใช้ได้ดอกไม้เป็นลายดอกไม้ก็เรียกลายดอกกระถิ่นนั้นลายแซ่เพราะนั้นทานลายแบบข้าวมีหลายแบบเมื่อก่อนแล้วก็มีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มันก็มีค่ะเป็นแบบประวัติศาสตร์ก็จะมีแบบลายโบราณไม่มีลายชาวบ้านชาวนานะเป็นลายนี่ก็แบ่งเป็นตามยศถาบรรดาศักดิ์ถ้าตามก็ถามนะสัมก็จะชอบเป็นแบบของเก่าของเงินแท้เงินไม่แท้เงินนี่มีสองอย่างแล้วไอ้พวกที่เป็นศิลปะนี่ถ้าเกิดว่าเราได้เครื่องเงินมานะครับแล้วเราไม่เป็นลายเลยคุณจะมีไหมคือเกี้ยงเลยเรียบเรียบเลยไม่เหมือนกันแบบแล้วคุณอยากทราบว่าขายที่มีลวดลายกับไม่มีลวดลายต่างแล้วแต่คนนิยมแล้วเพื่อนไหนบางคนก็ชอบเกี้ยงเลยบางคนก็ชอบมีลายแล้วก็ราคามันก็ถูกจะแพงกันนิดหน่อยแล้วอันที่มีลวดลายนี่มีมูลค่าเพิ่มยังไงบ้างก็อย่างมีลวดลายเราจะขาย1,000นะบาทนึงนะถ้าอย่างไม่มีลวดลายก็จะขายไป900บาทก็คือง่ายๆก็คือที่มีศิลปะบนผลิตภัณฑ์เยอะเท่าไหร่ก็ที่มีมูลค่าของผลิตภัณฑ์เจ้าแล้วด้านความนิยมศิลปะบนเครื่องเงินในปัจจุบันเนี่ยนะคะแตกต่างกับอดีตยังไงคะอดีตที่จะชอบเครื่องใช้สอยนะแล้วก็ปัจจุบันจะชอบเป็นแบบเครื่องประดับมากกว่าจะเป็นที่ที่เราไว้
เวลาทำบุญเสร็จอะไรพระพระเขาให้พรอะไรแบบนั้นนะคะจะมีขวดน้ำจะมีขันเล็กๆวางอยู่แล้วแบบแบบนี้มันจะเป็นลายแท่ลายแท่ดอกไม้เนี่ยพานี่จะใส่ดอกไว้ไหว้ที่สองโบราณเนี่ยโบราณเห็นภาพที่ออกมาดูก็ได้แหละจ้ะอยากจะถือเนี่ยเข้าทั้งหมดนะเราทำแบบนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นหัวที่ขาดเลยไม่เป็นไรใหม่ๆได้ดอกไม้ค่ะดอกไม้จ้าว่าส่วนใหญ่จะเป็นลายเกี่ยวกับธรรมชาติอะไรอย่างงี้ใช่ไหมดอกไม้มันจะเป็นเน้นดอกไม้แล้วก็สัตว์ตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเครื่องเงินก็จะเอาไว้ใช้สำหรับเป็นขันเป็นอะไรที่แบบว่าโบราณกับชาวล้านนาใช้กันสมัยร้อยปีก่อนแต่ว่าในปัจจุบันก็เราก็ได้พัฒนามากขึ้นนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นที่ใส่ทิชชู่นะคะเรานำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นอีกหน่อยนะคะเราก็คาดว่าจะมีครกหรือว่าเป็นมีดที่เอาเป็นมีดเงินที่เอาไว้เสียบกับข้าวค่ะค่ะผู้ชมนอกจากว่าจะมีเครื่องเงินในร้านนี้แล้วค่ะแล้วก็ยังจะมีปลาเงินด้วยครับยัยครับสำหรับร้านนี้ที่เรา Amazing แบบ Unseen ไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือเป็นอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับเครื่องในเครื่องในค่ะเครื่องในพระพุทธรูปพระพุทธรูปที่อยู่ในวัดที่อยู่ในวัดที่หล่อใหญ่ๆซึ่งพระพุทธรูปทุกๆที่นะคะจะต้องมีสิ่งนี้บรรจุอยู่ภายในค่ะนี่คือหัวใจนะคะนี่คือปอดนี่คืออาจจะเป็นกระเพาะอาหารไตอ่ะแล้วข้างล่างนี่คือลำไส้นะลำไส้เป็นลำไส้โคก็เป็นลำไส้นะไตก็อยู่ห้อยข้างล่างนะจะเห็นได้ว่าคนไทยนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องศาสนามากพอสมควรเลยทีเดียวเห็นไหมค่ะและนี่นะคะก็เป็นศิลปะบนเครื่องเงินนะคะที่สื่อให้เห็นถึงศิลปะในสมัยโบราณนะคะเป็นวรรณคดีไทยค่ะและเกี่ยวกับความเชื่อด้านศาสนานะคะอย่างเช่นนี่นะคะเกี่ยวกับศิลปะของจีนค่ะและนี่เป็นความเชื่อเกี่ยวกับศาสนานะคะคือเป็นพระพุทธรูปค่ะซึ่งศิลปะเหล่านี้นะคะเป็นศิลปะเครื่องเงินนูนต่ำนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องเงินและศิลปะบนเครื่องเงินพอสมควรแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณอุไรวันจีโนโรสและก็บัวลายสินนะครับที่ได้ให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะคะพวกเราคงจะไม่ได้ทำการถ่ายทำนี้โดยสวัสดิภาพถ้าเกิดไม่ได้คำแนะนำแล้วก็คำตอบดีๆจากคุณอุไรวันค่ะขอบคุณมากค่ะ